ต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานะคะมีการเนรมิตพื้นที่โดยรอบบึงหัวทะเลให้เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวพร้อมประดับด้วยโคมไฟนานาชนิดนะคะ oh. แล้วที่เป็นไฮไลท์ก็คือโคมไฟหมูเด้ง oh. แห่งสวนสัตว์เขาเขียวนะคะรอต้อนรับผู้เข้าเที่ยวชมงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี2567นี้แล้วค่ะ oh. คมไฟอยู่อ่ จะอยู่ที่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหัวทะเลเร่งประดับประดาตกแต่งพื้นที่บริเวณโดยรอบบึงหัวทะเลเพื่อที่จะ เตรียมจัดงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปีนี้นะคะงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง17พฤศจิกายนรวม5วัน5คืนคภายในงานก็มีการแสดงมหกรรมเทศกาลหุ่นคมไฟประดับกับหุ่นคมไฟจักรวาลหมูเด้งที่เนี่ยนะคะมาพร้อมกับครอบครัวผ่องเพื่อนฮิปโปจากสวนสัตว์ต่างๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูด้วง หมูมันนาวน้องคากิจากขอนแก่นน้องหอมแดงจากสีสะเกตมาหมดเลยนะคะก็จะได้ชมการจุดพลุไฟใต้แสงจันทราอลังการยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะจะได้ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดมีกิจกรรมลอยกระทง12นักสัตว์เสริมความเป็นมงคลถนนคนเดินตลาดน้ำหัวทะเลก็มีร้านค้าจากชุมชนต่างๆ กว่า200ร้านค้ายกเมนูเด็ดเมนูดังมาขายในงานสนุกสนานกับเครื่องเล่นงานวัดย้อนยุกการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติกระทงใหญ่และกระทงจิ๋วมีหมดเลยที่ขาดไม่ได้ประกวดนางนพมาศนะคะรวมทั้งจะมีการแข่งขันพายเรืออีปโปงแข่งขันส้มตำลีลาและการแข่งขันผัดหมี่โคราด้วยเขาเตรียมงานกันแล้วนี่นะคะของที่ ไล่เรียงมาเนี่ยก็จะจัดกันค่ําคืนนี้เป็นต้นไปนายเอก,กบพบโตมรนศักนายกเทศมนตรีตําบลหัวทะเลเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้นะับเป็นปีมหามงคลอีกปีหนึ่งของพะสศกนิกรชาวจังหวัดนครราชสีมาและตําบลหัวทะเลที่ได้รับ พระประทีปพ,พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีเพื่อนํามาลงลอยนะบึงหัวทะเลค่ะก็เป็นการสืบสานประเพณีไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมรายได้ของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะ จากโคราชพาลงใต้กันบ้างนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่นั่นมีบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกงประจำปีนี้นะครับร่วมกันสืบสามประเพณีวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดขึ้นที่สวนสาธาร,รณะของอบตอทุ่งกงนี่แหละครับอยู่ที่หมู่ที่4บ้านบ่อโลกอำเภอการจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการจัดงานการตกแต่งครับดวงไฟประดับสวยงามครับเป็นสีสันสร้างความประทับใจให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานโอ้โหสวยจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่ดาก,ก้อนบอลน,นะสวยมากๆเลยนะ นายยุทธพงศ์อรุณคงครับนายกอบตตำบลทุ่งกงเนี่ยก็บอกนะครับว่ากิจกรรมภายในงานเขามีตั้งแต่เช้าเลยนะไปเที่ยวกันได้ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรือเร็วพื้นบ้านโอ้โหใครชอบความเร็วบนผืนน้านี่ไปดูได้การแข่งขันชกมวยทะเลการแข่งขันตกกุ้งแม่น้ําการประกวดการประดิษฐ์กระทงที่ประเภทมีทั้งประเภทสวยงามประเภทความคิดสร้างสรรค์ ส่วนในช่วงเย็นครับมีกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดนางนพมาศแล้วก็กิจกรรมการแสดงบนเวทีอีกมากมายเลยครับสำหรับไฮไลท์ของงานครับนอกจากจะมีอุโมงค์ไฟประดับให้นะักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันแล้วครับยังมีการแสดงพลุดอกไม้ไฟให้ชมในค่ำคืนวันลอยกระทงอีกด้วยครับรวมไปถึงมีการคุมเข้ม เรื่องความปลอดภัยทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําและภายหลังจากการจัดงานครับทางอบตอทุ่งกงเขาก็วางแผลเลยครับร่วมกันเก็บขยะแล้วก็เก็บกระทงในคลองท่าทองใหม่เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนไปด้วยครับ